้าวสวัสดีครับคุณกมลสวัสดีครับครับเชิญครับครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับกลิ่นอะไรวะครับอ๋อนี่สินค้าผมครับครับเดี๋ยวคุณกมลเชิญนั่งก่อนนะครับอ๋อครับผมเชิญครับครับไอเป็ดมึงได้กินมั้ยวะเป็ดก็ได้กินกินเหม็นเหมือนขี้หมาเลยไอ้เหี้ยอย่าบอกแล้วว่าคุณกมลเขาเหยียบขี้หมาขึ้นมาถ้าเขาเหยียบขี้หมาขึ้นมาจริงๆเฮียจะบอกยังไงอ่ะคุณกมลครับครับผมผมมีสลิปเปอร์ให้เปลี่ยนครับโอ้ตายแล้วครับโอ้โหขอโทษทีนะครับแม่เสียมารยาทจริงๆเลยครับไม่เป็นไรโอ้มาบ้านเขาไม่เปลี่ยนรองเท้าตายจริงกันครับเข้าใจครับผมอยู่บ้านนี่นะครับใส่งั้นห้องนอนเลยครับเดี๋ยวเดี๋ยวโทษนะครับโทษนะครับครับเปลี่ยนรองเท้าซะหน่อยโทษทีครับโทษทีใจจริงๆอ่ะเดี๋ยวเก็บรองเท้าครับไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรครับครับผมเดี๋ยวผมจัดการให้ครับโอ้แม่ดีใจนะครับเอาเอาโทษทีนะครับครับผมครับมีมีอ่ะเฮ้ยคุณมาหยิบขี้หมามานี่ว่ะเอียงบอกนะว่าเป็นกลิ่นตัวกมลอ่ะคนว่าอะไรกลิ่นตัวเหม็นยังกับขี้หมาอีกอ่ะไอ้เป็ดไปเช็คดิเฮียก็ไปเช็คเองดิไปเร็วตาอะไรเฮียกินตัวคุณกมลเหม็นยังกับขี้หมาอันนี้ดีเฮีย